เสียงอ่านหนังสือเรื่องตื่นเถิดชาวโลกธรรมเทศนาโดยเรวัตภิกขุกรรมฐานาจริยะธรรมกถิกะแห่งพระเอาตอยะแปลจากภาษาอังกฤษและเรียบเรียงโดยไอยาจิตรยานีเนื้อหาสาระของหนังสือเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด7บทคือบทที่1มนุษย์กำลังทำอะไรหน้า3บทที่2ชีวิตที่ปลอดภัยแท้หน้า59บทที่3ภาษิต3ของเทวดาหน้า84บทที่4ให้สิ่งอะไรหน้า106บทที่5มรณะสติหน้า128บทที่6ธรรมที่ลึกซึ้งหน้า150บทที่7อะไรที่เราต้องการจะทำหน้า186บทที่3ภาษิต3ของเทวดาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลทุกอย่างมีเหตุแห่งตนผู้ที่เกิดในหมู่มนุษย์และในหมู่เทวดาถือกำเนิดในภพภูมิเหล่านี้สืบเนื่องจากกุศลกรรมในอดีตชาติกุศลกรรมได้แก่การให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในโลกมนุษย์หรือเทวโลกอีกด้านหนึ่งอกุศลกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิ4ในหมู่สัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์ดิรัจฉานกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่เป็นอย่างนั้นว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมให้วิบากที่เหมือนกันกุศลกรรมย่อมอำนวยปฏิสนธิให้เกิดในสุขติภูมิอกุศลกรรมย่อมอำนวยปฏิสนธิให้เกิดในทุกขติภูมิกรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันสร้างหรือเป็นปัจจัยแก่สภาวะที่เราต้องประสบในอนาคตผลแห่งกรรมเหล่านั้นย่อมลิขิตอนาคตของเราเราอาจหวังผลที่ดีเช่นได้เกิดในโลกมนุษย์หรือเทวโลกโดยที่แท้กรรมเป็นสิ่งกำหนดผลมิใช่ความหวังในฐานะที่เป็นมนุษย์เรารู้จักพบมนุษย์แต่เราไม่รู้มากนักเกี่ยวกับเทวโลกขอให้เราศึกษาความแตกต่างระหว่างสองภพนี้โดยการเปรียบเทียบภพทั้งสองที่ผิดแผกไปจากมนุษย์ก็คือเทวดาไม่ต้องอยู่ในครรภ์มารดา 9-10 เดือนเทวดาอุบัติบนเทวโลกด้วยรูปเต็มตัวของผู้ใหญ่ตั้งแต่ขณะแรกที่เหมือนกันกับมนุษย์คือเทวดาเกิดด้วยวิบากของกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ว่าเทวดาสวยกามสุขทิพย์อันปานีตเลิศเลอเหนือกว่าที่มนุษย์ได้ประสบอย่างไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ความวิเศษสุดยอดในเบญจกามคุณที่เราประสบในโลกมนุษย์ไม่ว่ารูปอันงามเลิศเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งกลิ่นอันหอมจรุงใจรสอันอร่อยล้ำสัมผัสอันนุ่มนวลอ่อนหวานล้วนเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความวิจิตรและความอลังการของกามสุขอันเป็นทิพย์ที่ประสบในเทวโลกเพื่อพารณาให้ท่านเห็นภาพเทวโลกได้ชัดเจนมากขึ้นอัตมาจึงอัญเชิญมาคันธียสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาคปริภาชกวรรค
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคันธียะเปรียบเหมือนคฤหบดีเหมือนบุตรคฤหบดีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันพึงจะรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโผฏฐัพพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมในนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงส์เทวโลกเทพบุตรนั้นได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ดูก่อนมาคันธียะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่จะพึงทะเยอทะยานต่อคฤหบดีต่อบุตรคฤหบดีโน้นหรือต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษย์บ้างหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นทิพย์น่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตกว่ากามของมนุษย์ตอนนี้เราได้เข้าใจแล้วว่ากามคุณอันวิเศษสุดยอดของมนุษย์เป็นไม่มากไปกว่าวัตถุธรรมดาสามัญเมื่อเปรียบเทียบกับกามคุณอันเป็นทิพย์ที่เหล่าเทพเลิงรมนอกเหนือจากนี้อายุขัยของมนุษย์นั้นสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอายุขัยของเทวดาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย50ปีมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันของเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาซึ่งหนึ่งเดือนมี30คืนเช่นนั้นและหนึ่งปีมี12เดือนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย100ปีมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันของเทพชั้นดาวดึงส์ซึ่งหนึ่งเดือนมี30คืนเช่นนั้นและหนึ่งปีมี12เดือนอายุขัยมนุษย์ช่างสั้นนักเมื่อเปรียบเทียบกับอายุขัยของเราเทพอายุขัยของมนุษย์เรานับไม่ถึงเพียงเศษเสี้ยวแม้อายุขัยของเทพจะยืนยาวมากก็ตามวันหนึ่งเทพก็ต้องจุติตายอรรถกถาคาถาธรรมบทอธิบายว่าเทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุ4อย่างคือ 1.ด้วยความสิ้นอายุ 2. ด้วยความสิ้นบุญ 3. ด้วยความสิ้นอาหาร 4. ด้วยความโกรธในเหตุ4อย่างเหล่านั้นเทพบุตรองค์ใดทำบุญยกรรมไว้มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุเทพบุตรองค์ใดทำบุญไว้น้อย
บุญนั้นของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียในระหว่างเที่ยวเหมือนธัญชาติที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียง 4-5 ทนานฉะนั้นเทพบุตรนั้นย่อมทำการะเสียในระหว่างเที่ยวอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นบุญเทพบุตรบางองค์มักบริโภคกามคุณไม่บริโภคอาหารเพราะการหลงลืมสติมีกายอันเหนื่อยอ่อนทำการะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยการสิ้นอาหารเทพบุตรบางองค์ไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองแล้วจึงทำการะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความโกรธสาเหตุการตายสองประการแรกนั้นง่ายที่จะเข้าใจแต่สาเหตุสองประการหลังไม่ง่ายที่จะเข้าใจอาตมาจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้เนื่องจากกามสุขอันเป็นทิพย์นั้นประณีตมากจนเทวดาหลงลืมการบริโภคอาหารกายของเทวดาก็จะซูบซีดหมดกำลังหากปราศจากอาหารแม้เป็นเทพก็ต้องถึงจุดจบนี่คือสาเหตุการตายประการที่3ของเทวดาการจุติด้วยความสิ้นอาหารสาเหตุการตายของเทวดาประการที่4คือการเกิดขึ้นของโทสะมูลจิตในบางครั้งความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อเทวดาเห็นความได้ดีของผู้อื่นความไม่พอใจนี้อาจมีอาการแห่งความหวงแหนความขุ่นเคืองความเกลียดชังและความอิจฉามีความทนไม่ได้ต่อสมบัติความได้ดีของผู้อื่นเป็นลักษณะมีการไม่ยินดีด้วยนายสมบัติหรือความสุขของผู้อื่นเป็นกิจความหวงแหนและความอิจฉาเกิดแต่ในโทสะมูลจิตเท่านั้นโทสะความหวงแหนและความอิจฉาทำให้จิตเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยและหมดกำลังพฤติกรรมเช่นนั้นทำให้เทวดาต้องจุติโดยไม่อาจเหนี่ยวรั้งได้เทวดาบางองค์จุติเพราะความอิจฉาความไม่พอใจและการไม่ยินดีในสมบัติหรือความได้ดีของผู้อื่นตอนนี้เราได้ทราบสาเหตุการจุติ4ประการของเทวดาแล้วแต่สิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อเทวดาหรือนางฟ้าใกล้จะจุติเราจะทราบคำตอบได้จากพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในขุททกนิกายอิติวุตตกะติกะนิบาตวรรคที่4จวมานสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิต5ประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง1ผ้าย่อมเศร้าหมอง1เหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้1ผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย1เทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพยอาสของตน1อัตถกถาจมมานะสูตรอธิบายว่าบุพนิมิตแห่งความตาย5ประการย่อมเกิดขึ้นหรือปรากฏแก่เทพนั้นผู้มีมรณะปรากฏแล้วมารายงามที่เทพบุตรสวมตั้งแต่ปฏิสนธิบนเทวโลกมีกลิ่นหอมยิ่งดอกไม้ทิพย์นี้คงความสดและเบ่งบานตลอดอายุไขของเทพบุตรแต่เมื่อเทพบุตรใกล้จะจุติดอกไม้ของท่านย่อมเหี่ยวแห้งดอกไม้ที่เทพบุตรนั้นประดับนั้นจะเหี่ยวคือหมดความงดงามเหมือนโยนไปในที่แดดในเวลาเที่ยงอาภรณ์ของเทพบุตรย่อมหมดจดงดงามอยู่เสมอเทพบุตรไม่จำเป็นต้องซักผ้าแต่เมื่อเทพบุตรนั้นใกล้จะจุติอาภรณ์ของท่านย่อมสกปรกเศร้าหมองผ้าที่เทพบุตรนั้นนุ่งห่มแล้วมีสีเหมือนพระอาทิตย์อ่อนๆที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปราศจากเมฆหมอกใน
สรัทสมัยมีสีต่างๆจางลงไม่แวววาวเศร้าหมองเหมือนถูกโยนลงไปในโคลนแล้วขยำในขณะนั้นทีเดียวมนุษย์เรามีทุกข์จากความร้อนความหนาวแต่เทพบุตรไม่มีมนุษย์เราต้องทำงานแต่เทพบุตรไม่ต้องทำงานมนุษย์เรามีเหงื่อออกแต่เทพบุตรไม่มีเหงื่อจนเมื่อเทพบุตรใกล้จะจุติจึงจะมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ในขณะนั้นหยาดเหงื่อรังไหลออกจากรักแร้ทั้งสองของเทพบุตรผู้มีร่างปราศจากคราบเหงื่อใครมาก่อนเหมือนแก้วมณีโดยกำเนิดที่บริสุทธิ์ดีและเหมือนรูปหล่อทองคำที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งแล้วก็ไม่ใช่ไหลออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เหงื่อกาละก็จะไหลออกจากร่างกายทั้งสิ้นของเทพบุตรนั้นโดยที่กายของเทพบุตรเป็นเสมือนหนักอึ้งด้วยข่ายที่ประดับประดาล้วนไปด้วยข่ายแห่งมุกดาที่ตนประดับแล้วกุศลกรรมที่เทพบุตรได้ทำในอดีตชาติเป็นเหตุปัจจัยกำหนดสิ่งต่างๆในปัจจุบันชาติของเทพบุตรนั้นกุศลกรรมในอดีตชาติยิ่งมีมากเพียงใดอายุวรรณะสุขะยศและพระอำนาจของเทพบุตรนั้นก็ยิ่งเจริญมากเพียงนั้นเช่นกันนี่เป็นเพราะกุศลกรรมในอดีตชาติเท่านั้นจึงอำนวยปฏิสนธิให้เกิดในเทวโลกมีสหายมากเมื่อเทพบุตรปรารถนาจะบริโภคอาหารทิพโอชะก็ปรากฏขึ้นเทพบุตรเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องบริโภคอาหารแต่ที่ต่างกันก็คือการย่อยอาหารของเทพบุตรไม่มีของเสียจึงไม่มีห้องสุขาบนเทวโลกเทวโลกวิเศษแท้หนอเทวโลกช่างงดงามและสะอาดสะอ้านแท้หนอในชั้นต้นเริ่มแต่ปฏิสนธิร่างกายจะแผ่รัศมีพวยพุ่งไปตลอดสถานที่โยชน์หนึ่งบ้างสองโยชน์บ้างจนถึงที่ประมาณ12โยชน์บ้างตามอนุภาพของตนจะปราศจากชราภาพมีฟันหักและหนังย่นเป็นต้นความหนาวความร้อนจะไม่เข้าไปกระทบกระทั่งจะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราว16ปีจะเป็นเหมือนเทพบุตรรุ่นหนุ่มอายุราว20ปีแต่ในขณะนั้นเองความผิดรูปผิดร่างขี้เหร่จะเข้ามาแทนที่คือสถิตอยู่ในกายที่สิ้นรัศมีหมดเดชแม้เทวโลกจะอยู่ในภูมิอันเป็นทิพย์ที่เทพบุตรมีปกติยินดีแต่เมื่อใกล้จะจุติเทพบุตรย่อมไม่ยินดีในทิพยอาสน์ของตนอีกต่อไปจะไม่ยินดีคือไม่ได้ความชื่นใจในทิพยอาสน์สำหรับเล่นและบำเรอกับด้วยหมู่สาวสวรรค์ของตนด้วยการเกิดขึ้นแห่งบุพนิมิตนั้นเทพบุตรนั้นย่อมถูกความโศกมีกำลังครอบงำด้วยคิดว่าเราต้องพัดพรากจากสมบัติเห็นปานนี้ด้วยเหตุนี้ความกวนกวายอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นในกายของเทพบุตรนั้นด้วยเหตุนั้นเหงื่อจึงไหลออกจากลำตัวโดยประการทั้งปวงเทพบุตรบางองค์ที่มีทุกข์หาประมาณมิได้ตลอดกาลเนิ่นนานมาเมื่อไม่สามารถจะยับยั้งทุกข์นั้นไว้ได้ค่ำครวญปริเทวนาการอยู่ว่าเราร้อนเรากุ้มไม่ได้ความแช่มชื่นในที่ไรๆพั่มเพ้อระเมอบุพนิมิตเหล่านี้ปรากฏในเทวดาทุกองค์เมื่อใกล้จะจุติหรือหนออัตถกถาจวมานสูตรอธิบายว่าก็บุพนิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏเฉพาะเทวดาผู้มเหสักทั้งหลายเท่านั้นหาปรากฏแก่เทวดาทั่วไปไม่นี่คือความต่างระหว่างท่านเหล่านั้น
เมื่อเทพบุตรที่เกิดด้วยกุศลธรรมอย่างอ่อนคือมีบุญไม่มากจุติกายของท่านนั้นหายวับไปดุจเปลวประทีปดับลงฉันนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในกามาวจรภูมิใดภูมิหนึ่งย้อนกลับมาที่จวมานสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพอยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งขั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วหนึ่งขั้นได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแรเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเพราะเหตุใดความเป็นมนุษย์จึงเป็นสุคติเนื่องจากในภพมนุษย์มีโอกาสมากมายให้สร้างกุศลกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่คือเหตุผลของคำกล่าวที่ว่าโลกมนุษย์เป็นสุคติเป็นการง่ายที่จะให้ทานในโลกมนุษย์เพราะเหตุใดองค์ประกอบแห่งการให้ทานมี3ปัจจัยคือทายธรรมหรือวัตถุที่จะให้ทาน1เจตนาที่จะให้ทาน1และผู้รับบริจาคทาน1ในโลกมนุษย์ง่ายที่จะพบองค์ประกอบทั้ง3นี้ด้วยรายได้จากการทำงานมนุษย์จึงมีวัตถุที่จะให้ทานจะให้ทานมากหรือน้อยดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส่วนบุคคลเจตนาที่จะให้ทานก็สามารถอบรมให้เกิดและเพิ่มพูนได้โดยง่ายและท้ายที่สุดเราเพียงแต่มองดูไปรอบๆก็จะเห็นว่าโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยบุคคลผู้ควรค่าที่จะได้รับการบริจาคและมีความจำเป็นต้องใช้ไตรธรรมนั้นดังนั้นเราจึงเห็นว่าโลกมนุษย์เป็นสุคติส่วนเทวดาเป็นผู้รับมาแต่กำเนิดเพราะเหตุแห่งกรรมของท่านทิพยสมบัติทุกอย่างปรากฏรอไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจความปรารถนาของเทวดานี่เป็นผลของกุศลกรรมในอดีตชาติซึ่งถึงความสุขงอมและบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อรับรองเทวดาในเทวโลกเทวดาไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอาหารอาภรณ์และวิมานไม่จำเป็นต้องทำงานไม่จำเป็นต้องหาเงินไม่จำเป็นต้องปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องซักเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ความเจ็บป่วยและชราภาพไม่ปรากฏชัดในเทวโลกเชิญนึกภาพดูว่าเทวโลกช่างวิเศษสักเพียงใดเหล่าเทพธิดาก็งดงามน่าอัศจรรย์และดูเหมือนสาวอายุ16ปีตลอดชีพเทพบุตรก็ดูเหมือนหนุ่มอายุ20ปีตลอดชีพเทวดาและนางฟ้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพลิดเพลินกับสุดยอดกามสุขอันเป็นทิพย์เทวโลกเป็นภพที่น่าสนุกน่าเพลินบริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยสุดยอดเบญจกามคุณไม่ว่าจะเป็นรูปอันงดงามเกินกว่าจะพรรณนาเสียงกลิ่นรสและสุขสัมผัสทุกสิ่งเพียบพร้อมยิ่งจนทำให้เหล่าเทพ
ลืมทำกุศลกรรมได้โดยง่ายเทวดาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกเพราะกรรมเก่าของตนจึงไม่จำเป็นต้องรับบริจาคทานจากผู้ใดโอกาสที่จะให้ทานในเทวโลกจึงหาได้ยากแต่แม้จะยากก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดาไม่อาจให้ทานเทวดาสามารถให้ทานได้เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเทวดาก็ถวายทานโดยเนรมิตโอชาทิพย์ใส่ในอาหารที่มนุษย์ถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆวันและเทวดาก็จัดแจงเพื่อให้ทานโดยวิธีอื่นๆด้วยในเรื่องศีลได้แก่พระวินัย227ข้อสำหรับพระภิกษุศีล10ศีล9ศีล8และศีล5ซึ่งมนุษย์ได้รับการส่งเสริมให้เจริญศีลสิกขาเหล่านี้พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธานุญาตเฉพาะแก่มนุษย์ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้เทวดาจึงบวชไม่ได้ดังนั้นพระวินัย227ข้อนี้ทรงบัญญัติเพื่อความอยู่ผาสุกและประโยชน์แก่พระภิกษุผู้เป็นมนุษย์สิกขาบทเหล่านี้เหมาะแก่ผู้อุปสมบทซึ่งมีความเคารพและปฏิบัติตามพระวินัยและเหมาะแก่ผู้ที่ยินดีสำรวมรักษาพระวินัยพระวินัยนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่ไม่ยินดีรักษาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงมีพระวินัยสำหรับพระภิกษุ227ข้อประทานแด่มนุษย์นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากซึ่งมนุษย์เราได้รับมนุษย์ยังสามารถกำหนดสภาพเพื่อรักษาศีลอื่นๆได้ง่ายทีเดียวแต่สำหรับเทวดาแล้วการรักษาศีลมักทำได้ยากกว่าเพราะเหตุจากกามสุขทิพย์ในเทวโลกอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่หลายท่านยังไม่ทราบคือหลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ในจำนวนมนุษย์ทั้งห้านี้มีเพียงผู้เดียวคือท่านอัญญากนธัญญะเถระได้บรรลุธรรมพร้อมกับพรหม18โกฏเวลาจบพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ดังนั้นเทวดาและพรหมผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วมีจำนวนมากมายซึ่งทรงศีลบริสุทธิ์และยังคงมีชีวิตอยู่ในเทวโลกและพรหมโลกสำหรับมนุษย์การละอุปาทานในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราประสบในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าเทวดาหากว่าเราเต็มใจเราก็จะพบโอกาสต่างๆเป็นอันมากที่จะรักษาและปฏิบัติศีลสิกขาแต่สำหรับเทวดาผู้มีชีวิตอยู่ในเทวโลกอันพรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ที่บำรุงบำเรออยู่พบว่าแม้การที่จะหยุดยั้งใจก็ยากยิ่งนักภาษาอะไรกับการตัดเยื่อใยจากความยินดีในการทั้งหลายอันเป็นทิพย์อีกด้านหนึ่งมนุษย์มักเผชิญกับความลำบากและความทุกข์ในชีวิตด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำกุศลกรรมแต่เทวดาเป็นผู้มีชีวิตพรั่งพร้อมด้วยกามสุขจึงทำให้ประมาทที่จะสั่งสมกุศลกรรมเหล่านางฟ้านั้นมีความงดงามอย่างน่าอัศจรรย์กายสัมผัสของนางฟ้านั้นสุดวิเศษจนเทพบุตรต้องมนต์เสน่ห์และพบว่าไม่อาจจะอยู่ห่างจากหมู่นางฟ้าได้เลยอัตมาขออัญเชิญคาถาธรรมบทยมกวรรคเรื่องพระนันทะเถระเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่านางฟ้างามเพียงใดท่านรู้จักเจ้าชายนันทะไหมทรงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเจ้าชายนันทะอภิเษกกับสตรีที่งดงามยิ่งนามว่านางชนบทกัลยาณีในวันวิวาหมงคลพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมารตรัสมงคลอวยพรเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่
นันทพุทธอนุชาออกบวชฝ่ายนันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงมิอาจทูลเตือนว่าขอพระองค์รับบาตรไปเถิดพระเจ้าข้าแต่คิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาคงจักทรงรับบาตรที่หัวบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็มิได้ทรงรับนันทกุมารนอกนี้ก็คิดว่าคงจักทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับนันทกุมารก็คิดว่าจักทรงรับที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทัยด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่สามารถทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิดทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จักทรงรับในที่นี้พระองค์จักทรงรับในที่นี้ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้วคงจักพากนันทกุมารจากพระแม่เจ้าฝ่ายนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ยินคำนั้นแล้วมีหยาดน้ำยังไหลอยู่เทียวมีผมอันก้าวได้กึ่งหนึ่งรีบไปทูลว่าข้าแต่พระรูปเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับคำของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารแม้พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลยทรงนำนันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมนันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจักไม่บวชทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจักบวชพระเจ้าข้าพระศาสดารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดพระนันทะอยากศึกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแลท่านพระนันทะกระสันขึ้นแล้วจึงบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก 1. ฮีนายาวัตติสามิจักเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วรับสั่งให้หาท่านพนันทะมาเฝ้าแล้วตัดคำนี้ว่าจริงหรือนันทะได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึกหรือจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้านันทะก็เธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางชนบทกัลยาณีผู้สักกิยะมีผมอันก้าวได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลหวนระลึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จักกล่าวคืนสิกขาสึกไปพระศาสดาทรงทรมานพระนันทะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาแล้วนำไปสู่ดาวดึงเทวโลกด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่ง
ซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ในนาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงนางอัปสร500ซึ่งมีเท้าดั่งเท้านกพิราบ 2. บทว่ากะกุปาทานิได้แก่มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบเพราะมีสีแดงผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงก็แลครั้นทรงแสดงแล้วตัดอย่างนี้ว่านันทะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนไฝ่ายไหนหนอแรมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่ากันนางชนบทกัลยาณีผู้สากิยะหรือนางอัปสร500ซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้พระนันทะได้สดับพระพุทธดำรัสนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกัลยาณีผู้สากิยะก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอัปสร500นี้ที่แท้นางอัปสร500นี้แลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่าน่าประหลาดใจสักเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเหล่านางอักษรแล้วนางชนบทกัลยาณีโฉมงามของประเทศดูเสมือนนางลิงรุ่นอัปรักษ์ย้อนกลับมาที่การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมาธิจะเจริญได้ต่อเมื่อเราเป็นอิสระจากกามสุขและนิวรณ์ตามที่ท่านได้ยินแล้วว่าเทพบุตรแต่ละท่านมีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมซ้ายขวาข้างละ500กามสุขทิพย์ช่างสุดวิเศษจนเป็นการยากที่เทวดาธรรมดาจะสั่งสมกุศลกรรมดังนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าโลกมนุษย์เป็นสุขติเหตุผลที่พระโพธิสัตว์เลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตตลอดอายุขัยในเทวโลกเมื่อใดก็ตามที่ท่านถือปฏิสนธิในเทวโลกเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถสั่งสมบารมีในเทวโลกได้ในฐานะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสามารถอธิษฐานจิตให้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์แทนเพราะเป็นภพที่สั่งสมบารมีได้ง่ายกว่าดังนั้นเมื่อเราได้เป็นมนุษย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นแจ้งพระธรรมตามความเป็นจริงดังที่อัตมาได้อธิบายมาแล้วนี่คือสาเหตุที่เหล่าเทวดากล่าวว่าโลกมนุษย์เป็นสุขติอย่างไรก็ตามสำหรับเทวดาผู้เคยรักษาศีลเจริญสมาธิและวิปัสสนาอย่างเป็นระบบถึงระดับลึกซึ้งในสมัยที่เป็นมนุษย์การเกิดในหมู่เทวดาช่วยให้บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นเพราะเหตุใดตามพุทธพจน์แล้วในเทวโลกมีสหายทางธรรมมากเมื่อสหายเหล่านี้เห็นท่านก็จะจำท่านได้และจะเตือนให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อและเมื่อท่านปฏิบัติธรรมต่อในเทวโลกท่านจะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วมากกลับมาดูคำตอบของคำถามที่สองกล่าวคือเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยที่ตรัสสอนโดยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสำคัญมากเพียงใดอัตมาอัญเชิญจากสังยุตตนิกายสคาถวรรคสัตุระปักกายิกะวรรคที่4ศรัทธาสูตรที่6ดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุลละปกายิกามากด้วยกันมีวรรณะงามอย่างพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาตนหนึ่งครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่แต่นั้นบริวารยศและเกียรติยศย่อมมีแก่เขานั้นอันหนึ่งเขานั้นละทิ้งสรีระแล้วก็ไปสู่สวรรค์มนุษย์เรามีเพื่อนหลายประเภทได้แก่ครูมิตรสหายภรรยาสามีบุตรหลานผู้คุ้มกันเป็นต้นพวกเขาไม่ใช่เพื่อนที่แท้พวกเขาอยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวไม่ถาวรพวกเขาไม่อาจติดตามเราไปเมื่อเราตายสิ่งที่ติดตามเราไปได้เมื่อเราตายก็คือเพื่อนที่เรียกว่าศรัทธาเป็นเพราะศรัทธาจึงทำให้เราทำกุศลกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาดังนั้นยศและโภคะจึงมาสู่เราและเมื่อเราละจากร่างนี้ก็จะไปสู่สุคติภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในสังยุตตนิกายสคาทวรรคยักขะสังยุตอาละวะกะสูตรที่12ว่าสัทธีถะวิตตังศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้สมบัติทั้งปวงที่สั่งสมไว้ไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินอัญมณีและข้าทาสบริวารหรือสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องปลื้มใจบุคคลซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์แต่ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่แท้ของคนเพราะเมื่อเราตายเราต้องทิ้งทุกสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังแต่ด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อในกรรมและผลของกรรมเราจึงทำกุศลกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาการรู้จักอานิสงส์ซึ่งเป็นผลจากกุศลกรรมเหล่านั้นเราจึงรู้ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของมนุษย์ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงลงทุนโดยให้ทานด้วยกำลังงานของบริวารและด้วยศีลสมบัติที่สั่งสมมาในนาบุญยเขตยอดเยี่ยมอันมีชื่อว่าคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติดังนี้ผลแห่งกรรมดีย่อมติดตามเราไปเสมือนเงาและเราสามารถนำกุศลวิบากนี้ไปกับเราเมื่อเราละจากร่างนี้ไปเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสในสังยุตตนิกายสคาทวรรคเทวตาสังยุตคตวาวรรคที่8ปาเถยสูตรที่9ดังนี้ศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเดินทางเราย่อมต้องการเสบียงต่างๆได้แก่อาหารน้ำพาหนะเงินค่าเดินทางเป็นต้นการเดินทางยิ่งยาวนานเพียงใดเราก็จำเป็นต้องหอบหิ้วเสบียงมากขึ้นเพียงนั้นหากว่าเราขาดเสบียงใดก็ดีและถ้าการขาดเสบียงนั้นยังเป็นไปอยู่การเดินทางของเราย่อมยืดยาวและลำบากยากเย็นในทำนองเดียวกันเมื่อเราเริ่มการเดินทางสู่พระนิพพานที่ซึ่งทุกทั้งปวงสิ้นสุดเราย่อมต้องการเสบียงที่ถูกต้องอันเราจะหอบหิ้วติดตามไปกับเราได้โดยการสั่งสมกุศลกรรมกุศลกรรมทั้งปวงมีมูลเหตุในศรัทธาคือศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
และความเชื่อในกรรมและผลของกรรมหากว่าขาดศรัทธาในสิ่งใดเหล่านี้เราย่อมจะประสบความขาดแคลนเสบียงที่จำเป็นเพื่อการเดินทางสู่พระนิพพานขอเชิญท่านพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อเราสอนผู้ปฏิบัติธรรมให้เจริญอานาปานสติเราพบว่าบางท่านก้าวหน้าได้รวดเร็วบางท่านช้าและบางท่านไม่อาจก้าวหน้าเราทราบว่าเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติในท่านที่ก้าวหน้าได้รวดเร็วเมื่อสามารถรับรู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการกำหนดดูเหตุปัจจัยและผลท่านเหล่านั้นก็ได้ตระหนักว่าตนเคยเจริญอานาปานสติในอดีตชาติจึงทำให้ได้ทราบว่าตนได้เคยสั่งสมเสบียงอันช่วยให้เจริญสมาธิได้รวดเร็วในชาตินี้ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบางท่านเริ่มการปฏิบัติเพื่อรู้และเห็นรูปนามปรมัตถ์บางท่านก็ทำได้อย่างราบรื่นบางท่านก็ประสบความยากลำบากนี้ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติเช่นกันกุศลกรรมใดที่ท่านเหล่านั้นได้สั่งสมด้วยศรัทธาในอดีตชาติเป็นทรัพย์อันติดตามท่านมาในปัจจุบันนี้อันเป็นเสบียงในการเดินทางสู่พระนิพพานเพราะเหตุนี้ท่านเหล่านั้นจึงได้รู้และเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมีบางท่านผู้ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับลึกซึ้งเมื่ออดีตชาติท่านเหล่านี้ก้าวหน้าเร็วจนสามารถเห็นพระนิพพานได้โดยรวดเร็วในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกุศลกรรมทั้งปวงที่เราทำเนื่องจากศรัทธานั้นรวบรวมไว้เป็นเสบียงที่ถูกต้องและเหมาะสมของเราเพราะเหตุฉะนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาทกวรรคพรหมสังยุตอุปาสกวรรคที่สองกสิสูตรดังนี้ศรัทธาพีชังศรัทธาเป็นพืชเราหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นถ้าเราปลูกพืชที่เป็นกุศลเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กุศลกรรมเหล่านั้นย่อมนำมาซึ่งวิบากสุขได้แก่การมีอายุยืนมีความงามมีทรัพย์มากมีความสุขมีเกียรติยศและอำนาจเมื่อเราได้เกิดในหมู่มนุษย์หรือในหมู่เทวดาและย่อมช่วยให้เรารู้แจ้งและเห็นแจ้งพระนิพพานดังนั้นเราต้องปลูกพืชแห่งศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้เกิดผลที่เรียกว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาทวรรคยักขะสังยุตอารวกสูตรที่12ดังนี้ศรัทธายะตรติโอคังคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาการข้ามห้วงสงสารทำได้ยากแม้เราจะทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามห้วงน้ำวนที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดด้วยเรือแต่คนข้ามห้วงสงสารอันยากที่จะข้ามได้ด้วยศรัทธาถ้าศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีแล้วโลกมนุษย์จึงเป็นสุขติภูมิแท้โลกมนุษย์นี้เป็นภูมิที่เราสามารถได้รับตามภาษิตที่สองของเทวดาว่าขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วโดยง่ายที่สุดหากเราพลาดจากลาภนี้ก็นับว่าเรามาสู่สุคติภูมินี้โดยไร้ประโยชน์ในจวะมานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็ศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดี
ของเทวดาทั้งหลายเมื่อบุคคลได้เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยพระโสดาปัตติมรรคญาณและพระโสดาปัตติภระญาณแล้วจักไม่มีผู้ใดในโลกทำลายศรัทธาของท่านนั้นได้จักไม่มีผู้ใดมีอำนาจพรากอริยญาณนั้นหรือแม้แต่ทำให้พระโสดาบันเปลี่ยนไปด้วยพระโสดาปัตติมรรคญาณและพระโสดาปัตติผลญาณทำให้ศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาเช่นนี้แลเรียกว่าการตั้งอยู่ด้วยดีดังแสดงในอรรถกถาเรื่องปวัสสุระอัมพัทธะอุบาสกดังนี้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งมีนามว่าปุระพันธะบาลีว่าสุระอัมพัทธะพระศาสดาทรงแสดงธรรมตามอำนาจจริยาของเขาจบเทศนาเขาก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงฝึกเขาแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันวิหารลำดับนั้นมารคิดว่าชื่อว่าปุระพันธะนี้เป็นสมบัติของเราแต่พระศาสดาเสด็จไปเรือนเขาวันนี้ได้ทรงทำให้มรรคปรากฏเพราะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอเพียงที่เราจะรู้ว่าเขาพ้นจากวิสัยของเราหรือยังไม่พ้นจึงเนรมิตรูปละไม้พระทศพลทั้งทรงจีวรทั้งทรงบาทเสด็จดำเนินโดยอากัปกิริยาของพระพุทธเจ้าทีเดียวทรงพระลักษณะ32ประการได้ประทับยืนใกล้ประตูเรือนของปุระพันธะอุบาสกแม้ปุระพันธะอุบาสกฟังว่าพระทศพลเสด็จมาอีกแล้วสำคัญว่าพระทศพลกราบแล้วยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงทำภัตกิจเสร็จแล้วในเรือนของข้าพระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงเสด็จมาอีกมารกล่าวว่าดูก่อนปุระพันธะเราเมื่อกล่าวทำไม่ทันพิจารณาแล้วกล่าวคำไปข้อหนึ่งมีอยู่แท้จริงเรากล่าวไปว่าปัญจขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่ทั้งหมดเห็นปานนั้นด้วยว่าขันธ์บางจำพวกที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนมีอยู่ทีนั้นปุระพันธะอุบาสกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักอย่างยิ่งด้วยธรรมดาว่าพระพุทธทั้งหลายตัดเป็นคำสองไม่มีจึงคิดใคร่ควรว่าขึ้นชื่อว่ามารเป็นข้าศึกของพระทศพลผู้นี้ต้องเป็นมารแน่จึงกล่าวว่าท่านเป็นมารหรือถ้อยคำที่พระอริยสาวกกล่าวได้เป็นหนึ่งเอาขวานฟันมารนั้นเพราะเหตุนั้นมารจะดำรงอยู่โดยภาวะของตนไม่ได้จึงกล่าวว่าใช่ละปุระพันธะเราเป็นมารปุระพันธะอุบาสกจึงชี้นิ้วกล่าวว่ามารตั้ง100ตั้ง 1,000 ก็มาทำศรัทธาของเราให้หวั่นไหวไม่ได้หรอกพระทศพลมหาโคดมเมื่อทรงแสดงธรรมแก่เราก็ทรงแสดงธรรมปลุกให้ตื่นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงท่านอย่ายืนใกล้ประตูเรือนของเรานะตอนนี้เราควรพิจารณาว่าท่านปุระพันธะเป็นพระโสดาบันจึงมีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หากว่าท่านยังเป็นปุถุชนท่านก็คงหลงเชื่อมารนั้นมีข้อแตกต่างอย่างยิ่งระหว่างพระโสดาบันและปุถุชนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรค11สัจจะสังยุตอภิสมยวรรคที่6นขะสิขาสูตรดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนขาแล้วตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตัดถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่ไปเล็บที่เราช้อนขึ้นนี้กับมหาปัฏฐพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัฏฐพีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาอันพระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นนี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปัฏฐพีแล้วฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาที่พระผู้มีพระภาคช้อนขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวอย่างนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้ตรัสรู้ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธะนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไปหมดไปมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวเมื่อเทียบกับกองทุกข์อันมีในก่อนที่สิ้นไปหมดไปแล้วอย่างสูงเพียง7ชาติพระโสดาบันปิดประตูอบายภูมิได้เด็ดขาดแล้วแต่ปุถุชนยังจักต้องได้เสวยทุกกายทุกใจอย่างมิใช่น้อยในอบายภูมิทั้งหลายในภายหน้าเนื่องจากการไม่รู้อริยสัจ4ปุถุชนจักต้องประสบพยันตรายมากมายอันตรายประการหนึ่งก็คือการไม่รู้จักครูที่นำทางได้ถูกต้องเพราะเหตุนี้อรรถกถาจึงอธิบายว่าปุถุชนคือพวกที่มองหาครูหลากหลายอย่างไรก็ดีถ้าท่านได้สั่งสมกุศลกรรมมามากพอในอดีตชาติก็จะสามารถแยกแยะครูที่แท้ออกจากครูที่ไม่แท้ซึ่งหมายความว่าท่านได้รับการสั่งสอนพระสัทธรรมที่แท้จากผู้หนึ่งเมื่ออดีตชาติพลังแห่งกุศลกรรมในอดีตชาติกำลังเกื้อหนุนท่านอยู่เพราะเหตุฉะนี้อัตมาจึงสนับสนุนให้ท่านได้ปฏิบัติตามพระพุทธธรรมที่แท้ในชาติปัจจุบันนี้โปรดคำนึงว่าผู้นั้นสอนตามพระพุทธธรรมที่แท้หรือไม่ท่านทราบไหมว่าไม่มีผู้ใดสามารถสอนมรรคคาสู่พระนิพพานได้โดยลำพังตนโปรดระลึกไว้ในใจว่ามีแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมรรคคาสู่พระนิพพานนี่เป็นพระพุทธธรรมคำสอนซึ่งประทานมาถึงเราโดยตรงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างการเกิดและการตายโปรดไต่ตองคำถามเหล่านี้ท่านแสวงหาครูมากี่คนแล้วโดยคาดหวังบางอย่างจากครูเหล่านี้ท่านได้บรรลุความพึงพอใจกับครูคนใดบ้างหรือยังท่านยังหวังจะเสาะหาครูอื่นอีกใช่ไหมใช่แล้วท่านควรทราบว่าไม่มีครูผู้เป็นปุถุชนคนใดสามารถทำให้ท่านรู้สึกพอใจและอิ่มใจได้เพราะเหตุใดก็เพราะทั้งสองฝ่ายคือท่านและครูผู้เป็นปุถุชนล้วนถูกขับไปในทิศทางเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งโดยกิเลสต่างๆเช่นโลภะโทสะโมหะมานะอิจฉาและมัจฉริยะตนีเราล้วนตกเป็นทาสของกิเลสเราไม่ได้เป็นนายของกิเลสครูผู้เป็นปุถุชนย่อมชักนำเราไปในทางที่ผิดคนเรามักกระทำการจากเจตนาที่จะตอบสนองความต้องการทางโลกและตัณหาของตนตัณหาเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งมักโหยหาบางสิ่งอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเราไปหาคนบางคนเพื่อสิ่งที่เราต้องการและเขาก็ต้อนรับเราเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันความสัมพันธ์ชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อการรู้พระอริยสัจไม่ทำให้ละกิเลสเนื่องจากกิเลสเหล่านี้โดยที่แท้เราไม่อาจพอใจครูผู้เป็นปุถุชนที่ทั้งเราและตัวเขาเองก็ไม่อาจพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นเช่นกันคนเรามักตัดสินสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆ
ว่าดีหรือแย่บนพื้นฐานของประโยชน์ต่างตอบแทนที่จะหวังได้ในภายหน้าความคิดเช่นนี้ย่อมนำให้ครูผู้เป็นปุถุชนนั้นแปรเปลี่ยนไปมาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังและเป็นแรงขับของอัตตาที่เป็นไปเพื่อสนองประโยชน์ส่วนตนและเป็นความคดในข้อท่านอาจได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่เขียนโดยครูหลากหลายซึ่งทำให้ท่านเกิดความสงสัยเป็นอันมากท่านอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าครูคนใดเป็นครูที่แท้หรือไม่แท้แล้วท่านจะทราบได้อย่างไรทันทีที่ท่านได้เห็นแจ้งพระอริยสัจ4ท่านจะสามารถทราบได้ว่าหนังสือเล่มใดถูกและเล่มใดผิดต่อเมื่อท่านได้พบผู้ที่สอนว่าจะละกิเลสได้อย่างไรจึงจะเห็นแจ้งพระนิพพานและหลังจากที่ท่านได้เห็นแจ้งพระนิพพานแล้วเท่านั้นจิตของท่านจึงได้รับการเติมเต็มในที่สุดทันทีที่ท่านเห็นแจ้งพระอริยสัจ4ท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านจักไม่จำเป็นต้องเสาะหาครูอื่นๆอีกต่อไปด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสในวักกลิสูตรว่าผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดได้เห็นแจ้งพระนิพพานแล้วก็จะไม่มองหาครูอื่นๆอีกเขาย่อมเหลือครูเพียงหนึ่งเดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศรัทธาของเขานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้แลจักกล่าวได้ว่าศรัทธาของเขานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถสถาปนาศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุพระนิพพานความสุขสารสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเรวัตตภิกขุพระเอาตอยะหมายเหตุพระอาจารย์เรวัตตะแสดงพระธรรมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่พระเอาตอยะประเทศเมียนมาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่ VMC และวัดมังคลาวิหารสิงคโปร์